ดูซีรีส์ใช่แล้วเพราะว่าเกิดมาคู่กันโอ้โหเขียนน้ำเสียงมาเพราะจะดึงคู่กันเอาละครับตอนนี้นะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะพ่อถามมีชาเลนจ์มาให้เล่นกันอีกแล้วไม่ใช่ชาเลนจ์หรอกแจกตังค์นี่แหละสนใจเปล่าวันนี้นะพ่อถามมีเกมให้เล่นนะครับซ่อนแอบเงินคลิปก่อนหน้านี้นะครับหากัน3คนได้ตังค์ไป1,000เงิน10,000ชีวิตแบบน่าสงสารมากเลยรอบก่อนแม่ได้แม่เป็นกบฏเลยเหรอกบฏยังไงก็แม่หาได้แม่ไม่แบ่งเดี๋ยวพี่เจหาได้ก็ไม่แบ่งแม่หาได้ยังไม่ได้วันนี้เราจะไม่ซ่อนข้างล่างแต่วันนี้เราจะไปซ่อนในห้องพี่ฟิล์มแทนเฮ้ยอย่างนี้เจ้าของห้องก็ได้เปรียบดิแม่ใช่รู้ทุกซอกทุกมุมแบบซ่อนแบบซอกลับอย่างเงี้ยเหมือนแบบอะไรมันขยับขยื่นพี่ฟิล์มก็ต้องรู้แล้วประเด็นคือหนูอาจจะไม่รู้เพราะของมันเยอะแต่ละเดี๋ยวหนูโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อนแอบเงินในห้องของพี่ฟิล์มนะครับเจ้าของห้องนะได้เปรียบแน่นอนนะครับใช่แล้ววันนี้มีงบทั้งหมด 20,000 บาทแต่ให้เข้าไปพร้อมกันโอ้แย่งกันมันเลยหรือกันมันก็ต้องมาตามดูกันว่าใครจะหาได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับรออยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวพ่อถานะครับจะขึ้นไปซ่อนเงิน 20,000 แล้วเสร็จปุ๊บให้ทุกคนเข้าไปพร้อมกันใช้เวลา10 นาทีนะครับพ่อไปซ่อนดีกว่ารอละโอเคเดี๋ยวพ่อถาเอาเงินไปซ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาตามโอเคนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่พ่อตังไปซ่อนไว้ใช่ไหมครับ 10,000 บาทไล่เข้ามาคนละ10 นาทีนะครับพ่อถาเสียตังไปแค่1,000เองนะฮะแล้ววันนี้นะครับมีงบทั้งหมด 20,000 บาทนะครับทุกคนน่ะตั้งใจมากเลยนะว่าวันนี้ต้องเอาเงินจากพ่อถาเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับบอกได้คำเดียวของฟรีไม่มีในโลกนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าทั้ง3 คนเนี่ยจะได้ตังค์ไปเท่าไหร่มันมีอยู่ที่หนึ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่คาดคิดแน่นอนนะครับว่าเงินเนี่ยจะไปอยู่ในนี้เดี๋ยวอันเนี้ยจะใส่ไปสัก 5,000 นี่ดูนะครับ 5,000 บาทเรื่องซ่อนเงินไว้ใจพ่อถานะครับเหลืออีก 15,000 2,000 บาทนี่เดี๋ยวดูกันนะคือเดี๋ยวเขาขึ้นมาเขาลื้อห้องพังอ่ะจริงๆนี่เลยใส่ไปแล้วเหลืออีก 13,000 นะครับ 13,000 บาทไว้ไหนดีเฮ้ยกระเป๋าตังค์นี่ไงเดี๋ยวเราใส่ไว้ 1,000 นะครับเฮ้ยเมื่อกี้มันอยู่นี่ใช่ป่ะเฮ้ยไว้ที่ไหนต่อดีช่วยคิดหน่อยเฮ้ยในมากฝรั่ง 2,000 ไม่ใช่มากฝรั่งดิอยากอม1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ตอนนี้เหลืออยู่ 10,000 นะครับเดี๋ยวมาดูว่าสามารถไว้ที่ไหนได้บ้างนะอีก 10,000 เนาะควรจะไว้ในที่ง่ายๆบ้างเดี๋ยวเขาหาไม่เจอแล้วในเก๊ะเลยนี่เอาไป1,000พอกุบกิบนะพอกุบกิบนะครับอันนี้ในบ้านเอาไว้ในนี้สติ๊กเกอร์อยู่ในนี้แหละ 2,000 นะครับเก็บไว้ก่อนเล่มสุดท้ายอยู่นี่เลยเล่มนี้ไป 1,000 นะครับอันนี้น้องๆบอกไว้ยังไงเดี๋ยวในนี้อยู่ในนี้นะครับ 1,000โอเคตอนนี้เหลืออยู่ 5,000 สุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันไว้ไหนดีอันนี้น่าสนนะเปิดยังไงเอ่ยเปิดได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยเปิดได้ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในนี้1,000นะครับตอนนี้เหลืออยู่ 4,000 เหลือ 4,000 บาทไว้ไหนดีว้ายเจอแล้วนี่เลย 2,000 นะครับ2,000เหลือ2,000 บาทไว้ไหนดีนะ2,000 บาทนี่1,000 บาท1,000 บาทนะโอเคครับผมตอนนี้นะเงิน 20,000 บาทนะครับซ่อนครบเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาตามดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือดจะหาเจอคนละกี่บาทขอให้ไม่ได้สักบาทนะครับ ครับผมตอนนี้นะผู้ถาก็ซ่อนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 20,000 บาทในห้องพี่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้นะครับแต่ละคนจะได้เงินคนละเท่าไหร่หนูว่าห้องพี่ฟิล์มมีไม่เยอะแต่มันจะมีบางจุดน่าจะมีเยอะไปดีกว่าแม่เอาไปเลยจ้ะไปเร็วแม่มันต้องพูดแล้วไปแล้วแม่ว่าพี่ฟิล์มได้เยอะหนูว่าไปเพราะว่าห้องพี่ฟิล์มไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าแม่เตรียมยาดมไปเร็วอ้าวมาพร้อมเดี๋ยวขึ้นไปรอกันบนห้องเลยนะครับห้ามเข้าไปก่อนนะครับอยู่แค่หน้าห้องนะครับมาเร็วโอ้โหอย่างคึกเว้ยทุกคนอยู่ในห้องพี่ฟิล์มหมดแล้วนะครับพร้อมไหมครับเงิน 20,000 บาทนะครับที่หากันใหญ่แล้วเดี๋ยวฟังกันดิหาอยู่เงิน 20,000 บาทนะครับได้แล้วให้เลยนะครับเราไม่มีเฟกแน่นอนหาได้เท่าไหร่เอาไปหมดเลยนะครับคุณแม่ไม่ได้บอกก็ไม่มีใครสนใจเลยเอาละครับทุกคนพร้อมไหมครับเดี๋ยวดังก่อนเหมือนร้อนตังกันนะใครร้อนน้องๆเชียร์ใครเชียร์ไม่เดือนเชียร์พี่ฟิล์มเชียร์น้องฟิลนะครับเม้นกันไว้เลยนะ10 นาทีมีค่ามากมายนะครับใครได้กรุณาตะโกนด้วยได้เท่าไหร่นะครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมเริ่มครับ10 นาทีอ้าวหาแล้วนะแม่เดือนหาที่นอนเหรอแม่นี่นะครับเวลาของเรานะครับเดี๋ยวก็ถึง10 นาทีเดี๋ยวรู้เลยนะครับน้องฟิลเป็นไงบ้างครับไม่เจอเลยหรอน้องฟิลคือมีไม่ใช่เป็นตังค์ไม่ใช่เป็นตังค์ที่ไม่เจอเหรอแม่หรือที่นอนแล้วทุกคนใจเย็นกับห้องหนูหน่อย10 นาทีเอาละครับหาใหญ่เลยพี่ฟิล์มบอกเลือกถูกห้องในห้องนี้หนังสือเยอะด้วยหนูว่าต้องเป็นอย่างนี้ได้ไหนคะแต่แปลกคือสภาพห้องหนูมันอยู่เหมือนเดิมหมดเลยไงใช่เหรอครับพี่ฟิล์มเงินต้องเป็น10,000 20,000จะมาวางไว้เฉยๆหาง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฟิล์มเป็นไงบ้างห้องหนูมันอยู่สภาพเดิมหมดเลยอ้าวหนูก็งงเงินตั้ง20,000หาไม่เจอแม่เป็นไงแม่ร้อนเงินนั่นเนี่ยหาใหญ่เลยทำไมมันหาไม่เจอเลยอ่ะแม่ร้อนตังค์อ่ะคะนี่มันอะไรมันไม่เจอเลยนะมันมีเฉลยแม่มันมีเฉลยนะตอนจบอ่ะห้องใครเก็บด้วยนะโอ้สงสารห้องตัวเองเลยฟิล์มทำไมหาไม่เจอล่ะลูกหูนี่ค่าขนมเลยเนี่ยน้องฟิลหรือถังขยะล่ะคะเงียบเชียวเจอไหมครับน้องฟิลเจอทำไมไม่เจออ้าวเจอไหมครับพี่ฟิล์มเหลืออีก7 นาทีกว่านะครับดูหากันดิหาไม่เจอหาไม่เจอจริงเจอไหมครับพี่ฟิล์มไม่เจอเงิน 20,000นะเงินเยอะที่สุดนั่นก็คือ 5,000 บาทนะครับอยู่ที่เดียวหรอใช่ที่เดียว 5,000 เลยค่ะน้องฟิวเจอไหมลูกแม่เดือนเจอไหมครับยังโอ๊ยสงสารห้องตัวเองจังตอนเนี้ยบอกให้ในตู้เสื้อผ้าไม่มีโอเคใบให้เลยนะครับในตู้เสื้อผ้าไม่มีนะครับอยู่นอกตู้เสื้อผ้านะครับและไม่ได้อยู่บนเตียงด้วยใบให้อีก2 สารนะครับเห็นหายังไม่เจอจนป่านนี้แล้วอยู่นอกเสื้อผ้ามันอยู่นอกเสื้อผ้าเจอไหมคะน้องฟิวเงินตั้ง20,000นะพวกคุณหากันไม่เจออ่ะฟิล์มห้องหนูนะเว้ยแล้วก็มีแค่นี้ห้องหนูนะเว้ยเอาละครับตอนนี้นะเหลืออยู่6 นาทีกว่านะครับดูยังอ่ะอ้าวดูแล้วยังมีการถามกันด้วยคึกคักเลยดิฟิล์มเงิน20,000อ้าวนี่จะหาไม่ได้สักบาทนี่ฟิล์มบอกกันนี้นอนไม่หลับนะแม่แม่ไม่เจอนี่สงสัยนอนไม่หลับอ่ะคืนเนี้ยใช่แล้วมันก็ไม่เจอจริงเอาละครับตอนนี้เหลืออยู่6 นาทีกว่านะครับตรงนี้ดูยังเนี่ยมีถามกันอีกน้องฟิวหนูหาเงียบเลยนะคนเดียวเนี่ยใช่ เจอยังเหรอลูกพิมพ์ดูตรงนี้ได้เลยไม่ใกล้เคียงเลยขันฟิวเฮ้ยอะไรตกใจเจอเท่าไหร่1,000โอ้โหหายอยู่ตรงนี้แล้วพับมันก็เฮ้ยแล้วมันก็ขยับลงมาได้แล้ว1,000ตรงนั้นน่ะอ้าวพิมพ์นี่ห้องตัวนะเว้ยนั่นน่ะสิห้องหนูแต่หนูหันไม่เจอเป็นไปได้ไงอ่ะมันเป็นไปแล้วพ่อเอ้าไม่เป็นงั้นน่ะนั่นน่ะสิแม่เจอไหมอ่ะไม่แม่เจอไหมอ่ะแม่ไม่หาแล้วนะทำไมอ่ะก็ทำไมไม่เจอแม่หลบหน่อยหน่อยแม่จะเอาละครับไม่หลบเฮ้ยมันไม่มีอ่ะมีโอ้ยเนี่ยมีน้องๆทางบ้านยังเห็นเลยตอนที่พ่อไปซ่อนเลยทุกคนเห็นหมดแม่หนูตอนนั้นนะตอนนี้นะครับเหลืออยู่5 นาทีหน่อยๆนะดูฟิวเลยโกงโขงเจอไหมอ่ะไม่มีอ่ะเฮ้ยห้องตัวเองจริงปะเนี่ยฟิวไม่ธรรมดาเนี่ยละเอียดงานละเอียดก็ต้องมานะครับจริงงานละเอียดจริงคนเนี้ยเฮ้ยคนรู้อะไรยังไงอะฟิวยังไงอะเราอะยังไงอะเราไม่เจอสักบาทเลยแม่เงียบกริบเลยแม่ไปล้วงแล้วไม่ได้เมื่อกี้แม่เหนื่อยมากใช่ล้วงแล้วด้วยเฮ้ยเขาลื้ออะไรทำไมคนเดียวหนูตกลงมาหมดเลยอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ5 นาทีกว่านะครับเหลือเวลาอยู่แค่4 นาทีหน่อยๆเองนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอะไรเงิน20,000หาไม่เจอเอาละครับเขาลื้อยันกล้องแล้วนะเดี๋ยวนะแม่ตรงนั้นไม่มีโถอย่างเละเลยฟิล์มดูร้อนเงินไม่คือหนูเหนื่อยเขียนเหลือ3 นาทีกว่าเฮ้ยไม่ให้อ่ะเนี่ยดูดิเอาละครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับได้แค่1,000 เดียวเองเหรอฟิล์มนั่นดิแล้วหนูไม่ได้ด้วยนะน้องได้ไม่ได้ไม่ว่าเก็บของอีกตั้งมากพูดแล้วเหนื่อยเลยเดี๋ยวพี่เก่าโอ้ยตัวเลยเอาละครับตอนนี้นะเหลืออยู่3 นาทีหน่อยๆนะครับตรงนี้หากันยังเนี่ยดูเขาลืมไม่ต้องผ่านคนเก็บเลยเจ้าของห้องจะเป็นลบน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะเชียร์ใครครับผมตอนเนี้ยมีโอ้โหเหลือทั้ง19,000หาเจอ1,000 เดียวอีกแล้วไม่เหลือถูกใจดิ๊กนี้หัวเราะเอิ๊กเลยแม่ไม่ต้องลื้อขนาดนี้เลยใช่ป่ะเดี๋ยวเจ้าของห้องยอมไปแล้วมันอยู่ตรงไหนอะฟิล์มเดี๋ยวคือลื้ออะไรกันดูที่หนูพี่ฟิล์มเนี่ยอะไรเนี่ยข้างหลังอะเก้าอี้ครับแม่เฮ้ยหนูเหนื่อยจริงนะเนี่ยฟิล์มเป็นเจ้าของห้องแต่ไม่ได้สักบาทนึงยืนงงคือยังไงก่อนคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช่ป่ะใช่แม่ครับตอนนี้เหลืออยู่2 นาทีหน่อยๆนะครับไม่มีเจ้าของห้องเศร้าดูดิเจอไหมอ่ะไม่เห็นเจอสักบาทเลยพ่อซ่อนเห็นพ่อจำไม่ได้เนี่ยพ่อซ่อนไว้ไหนบ้างงั้นไว้ในเนี้ยแหละแต่คืนนี้หนูจะไม่นอนจริงเลยหาจนเจอเลยใช่ป่ะเฮ้ยแม่จ้าอุ้ยพ่อไม่คิดสั้นขนาดนั้นหรอกแม่มีบางคนเนี่ยจับแล้วอ่ะเปิดไม่หมดอ่ะแม่เชื่อป่ะแล้วก็วางกลับไปที่เดิมแล้วก็ไม่ได้ตังค์ก็คือไม่หนูก็น้องด้วยพี่หวานมองหน้าตอนนี้นะครับเหลืออยู่1 นาทีหน่อยๆนะครับช่วยหนูหาตรงนี้หน่อยหนูว่าในนั้นไม่มีโอ้แม่เล่นอย่างนี้เลยเหรอตรงนี้เขาหาแล้วไม่ใช่เหรอเอาละครับเฮ้ยพี่ฟิล์มโอ๊ยไม่เหนื่อยแล้วนะเงิน20,000นะแล้วทำไมมันไม่มีเลยพี่ฟิล์มเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปแล้วไม่อ่ะมันอยู่ตรงหน้ากันทุกคนเลยแต่หากันไม่เจอบางคนก็อยู่ตรงขาตรงแข้งตรงขาอะไรว้าวโอ้แม่เงี้ยเอางั้นเลยเหรอไหนก่อนดูได้โอ้แม่รุนแรงมากเลยเดี๋ยวแม่ไปแกะเอาอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ยหายไปไหนเนี่ยโอ้โหเจ้าของห้องหมดโอ้แม่เล่นแง่เอาดังแป๊กเลยเหรอเมื่อกี้แม่โหดมันไม่ได้อยู่ในนั้นนะฟิล์มเนาะใช่แต่พอแกะดังแป๊กเลยมันเหมือนมันจะต่อไม่ได้หมดเวลาครับผมหมดเวลาไปนั่งตรงเตียงเลยครับเงินของเรานะครับออกไปทั้งหมด 2,000 บาทนะครับน้องฟิวเจอตรงไหนครับลูก เจอตรงกระเป๋านี่ตรงพม่านะครับเป็นที่แรกที่แม่เดือนเข้าไปหาแล้วหาไม่เจอนะครับน้องฟิวได้ไปทั้งหมด 1,000 บาทแม่เดือนได้ไปทั้งหมด 1,000 บาทพี่ฟิล์ม 0 บาทเย้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะครับค่ะเหลืออยู่อีก 18,000 บาทตรงนี้ไม่มีใครรื้อเลยในนี้ไม่มีพ่อไม่รู้อาจจะไม่รู้ว่าในนี้มีที่ซ่อนไม่รู้นั่นไงแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวเฉลยก่อนไม่มีอ่ะใครอยากรู้เฉลยมั่งหนูใต้เก้าอี้อ๋อมีร่องเท่าไหร่อ่ะ1,000มีร่องไม่มีใครสนใจเลยอ่ะโอ้นี่เห็นไหมมันอยู่ใต้ตามันอยู่ใกล้ๆแล้วเมื่อกี้คือแม่ดูแล้วเปิดอันนี้แล้วแม่เปิดหนูบอกว่ากระเป๋าตังค์ตัวเองคงไม่มีตังค์หรอกแน่ใจแม่ก็เปิดมีไหนตังค์อยู่ในการ์ดไงอันแรกเลยด้านในอ่ะอันแรกของแนวไม่ลื้อแม่ก็เปิดเอาดิไม่ต้องเสียงเข้าไปไม่ตอนที่หนูเปิดแรกเลยกระเป๋าตังค์ตัวเองคงไม่มีตังค์หรอกมีนี่ไง1,000ฮ่าแม่ก็เปิดนะเห็นไหมมันอยู่ตรงหน้าแต่หากันไม่เจอแล้วเจอนี่คือแบบอ่ะอยากรู้ไหมอีก 2-3 พันเนี่ยอยู่ตรงไหนกระดาษทิชชู่ไงอ้าวตัวใหญ่ต่อหน้าต่อตานี่โอเคดูแม่ถุงมันฉีกอยู่ลองเปิดดูหน่อยนึงไม่ฝั่งนี้เลยแม่เนี่ยนั่นไงโอ้โหอุ้ยเนี่ยหนูถืออยู่เมื่อกี้ตอนแรกเลยแล้วทำไมดูน่าสารจัง 2,000 นะครับนี่เลยเอ๊ะทำไมฟิล์มวันนี้เขาแผ่วจังเลยอะแม่มันไม่มีแรงเลยแอร์เย็นๆร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยอะแม่มีอะไรอีกเหรอซ่อนยังจำไม่ได้อ้าวพวกเต็งลืมหมดแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวนะในอัลบั้มสติกเกอร์เฮ้ยอ้าวสติกเกอร์อยู่ไหนตังหายในนี้แหละลองเปิดดูตรงกลางนะครับมีอีก 2,000 นะครับมันจะอยู่ตามร่องอะฟิล์มร่องกลางดิอย่างเงี้ยหาดูแล้วมีอีก 2,000 นะครับเปิดคนแรกเลยมั้งหาดูทุกช่องแล้วจะเจอไม่มันจะมีช่องกลางเห็นปะนี่อันนี้มีเห็นไหมอันที่มีฟิล์มยังเปิดผ่านเลยนี่ไงอันนี้มียังเปิดผ่านเลยแม่ดูดิก็หนูเป็นคนเปิดเนี่ยยังมีอีกนะหาดูทุกช่องฟิล์มยังมีอีกแม่ขนาดเฉลยยังเปิดไม่เจอเนียนอีก 1,000แม่อยู่ตรงหน้าทั้งนั้นเลยแต่หากันไม่เจอคืออะไรไม่เข้าใจเราหากันไม่ละเอียดหาก่อนเจอหรือเปล่าลูกสุกไม่มีพอมีฟิวไปเอานี่มาเลยเมื่อกี้อ่ะไอเครื่องฟังซีดีอ่ะหนูเปิดแล้วเปิดอีกแม่ก็เปิดเอาหยิบมาหนูว่าซีดีทับอยู่หรือว่าข้างหลังมันอ่ะยกขึ้นมาค่ะน้องฟิวข้างหลังหนูดูไปแล้วเนี่ยข้างหลังหนูดูไปแล้วดูซีดีดีๆลูกถอดออกดีๆนี่ถามจริงๆนะหนูหันหลังอย่างเงี้ยแบบอยู่ไหนอยู่1,000แม่ดูหายแม่เห็นใช่ไหมว่าหนูทำอย่างอยู่แม่ก็ดูแย่แล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรไปซ่อนที่ที่มีของเยอะไม่มันอยู่ที่ความละเอียดลูกขอโทษที่ไม่มีเราไม่แงะนี่เดี๋ยวมันอยู่ในซีดีใช่ไหมพ่อเห็นน้องฟิวจับนี่ไง 1,000พี่ฟิล์มนั่น 2,000จบโอ้โหบัมนี้มี 2,000ว้ายน่ะหยิบออกมาเล่มหนึ่งเนี้ยเล่มนี้เหรอโอ้ปรมาจารย์ก็ว่าอันนี้หนูปอนหมดแล้วพ่อหนูเจอแต่ที่ค่าหนังสือมีดิหนูเจอแต่ที่ค่าหนังสือหนูว่าอยู่อะไรเหนียบไว้สักพักหนูเปิดมาฟิล์มอยู่ในนั้นเท่าไหร่1,000คือหนูปอนหมดแล้วหนูเจอนั้นหนูเจอที่ค่าหนังสือแล้วหนูก็ไม่เปิดอีกเลยโอ้ยตอนนี้นะพี่ฟิล์มเจอแล้วหมด 8,000 ใช่ป่ะอยู่กับแม่อีก2ก็เป็น 10,000 ขาดอีก 10,000 บาทถูกไหมครับ 10,000 บาทอยู่ในไม้ถูพื้นอีก 2,000โอ้อย่าร้องร้องของไงเอ่ยเฮ้ยเอาของไงขอไหนขอดูหน่อยมีระยะเข้าไปได้ไงเขี่ยมาฟิปเขี่ยมานี่แนบต้องมาแล้วหลายพันอยู่นะแม่ 2,000มั้งในเนี้ยไม่ทำเหมือนกันมีถึง 2,000น่ะแม่ฟิล์มถูทุกวันไม่เหรอลูกต้องถูมันลึกลับมากเลยนะแม่เนาะถ้าห้องน้องฟิวโอ้โหออกมาแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เอ่ย 3-4 พันไม่ถึงหรอก 2,000 บาทนะครับนี่นะฮะเอ้ยไม่ใช่แม่ว่าเหลือ 18,000 ไปห้องไปซ่อนห้องน้องฟิวอะไรอย่างเงี้ยจะหาพี่เบมเตยไว้อีก 2,000 นะครับรู้เปล่า 5,000 อยู่ตรงไหนข้างบนนั่นหรอใช่ใช่มาฟิวทีม 5,000 เนี่ยก็อยู่ในห้องไงไม่ใช่ตรงนี้บิดออกมาโอ้โห 5,000 บาทเนี่ยดูนี่ใครจะไปเอาโอ้โหไม่มีใครคิดเลยตรงเนี้ยอ้าวก็ซ่อนไงดูกลิ่นน้ำหน้าไหมดูแม่เกลือตอนแรกหนูเขย่าแล้วนั้นเนี่ยตอนไม่รู้อยู่ข้างในพี่เบมนับอยู่อย่างนี้เท่าไหร่ขาดอีก 3,000 5,000 นะ 5,000 5,000 ตอนนี้ขาดเท่าไหร่ขาดอีก 3,000 ใช่ป่ะทิ้งไว้ไม่มีหาตอนนี้นะยังขาดอีกเท่าไหร่นะแม่ 3,000 บาทนะครับพี่เบมมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะ 3,000 บาทไหนขอแกะดูหน่อยแล้วอุ้ยมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยเหนื่อยเนาะเหนื่อยกว่าจะได้แต่ละบาทเดี๋ยวเรามาดูกันครับลูกและเมียบอกว่าเซ็งมากเลยบรรดาลูกๆแม่ๆนะบอกเขาเซ็งนี่ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเงินอยู่ที่อยู่ในนี้นะมีจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมีอยู่ 2,000 บาทแต่ละท่านมือหรอกไม่ได้ตังค์อ้าวละเก็บไว้ก่อนนะครับ 2,000 บาทตอนนี้นะยังขาดอยู่เพียงแค่ 1,000 บาทนะครับที่ยังหาไม่เจอใช่ไหมครับมาเดี๋ยวให้โอกาสพี่ฟิล์มแล้วกันแม่เดือนได้ไปแล้ว 1,000 น้องฟิวได้ไปแล้ว 1,000 พี่ฟิล์มเป็นเจ้าของห้องยังไม่ได้สักบาทเจ็บใจแล้วก็ต้องมาเก็บห้องด้วยเอาอย่างนี้ถือเป็นค่าขนมแล้วกันค่าเก็บห้องนะครับมาเดี๋ยวใบให้อยู่ในเก๊เนี้ยหาไปหาเก๊ลานเหรอหาเก๊เก็บบอลเก็บของคือบางทีแบบแม่ก็เรียกว่าอะไรนะอยู่ใกล้ตาแต่ไม่ยอมหาไม่ยอมจับไม่ยอมเปิดนะครับเอ้าก็เราไม่รู้นี่เนี่ยถ้าพ่อเหน็บไปตามซอกข้างในนี่นะก็หาไม่เจอหาไม่เห็นเพราะมันเป็นสีเดียวกันหมดเลยพ่อนด่อยมากเลยแม่เพราะเราเปิดข้ามๆเลยเขาดันไว้ตรงกลางไงอ้าวแม่คนซ่อนเงินเขาต้องซ่อนได้เก่งเนี่ยน้องๆบอกว่าเขาถาซ่อนเงินไม่เดือนเก่งแน่เลยลึกลับขนาดนี้จริงๆอ่ะพ่อไม่มีให้ซ่อนพอมีหน่อยก็เลยแบบขอหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแม่เห็นเขาเปิดเกณฑ์อยู่ตั้งนานนะแม่ก็ลือเกณฑ์เนี้ยใช่หนูไม่ได้จับเกณฑ์นี้เลยแม่ลือแต่ใครไม่รู้มันอยู่ในนั้นนะแม่คนซ่อนเนี่ยคำว่าซ่อนเนี่ยเงินก็อยู่ในบัญชีงี้หรอดันได้ในนี้เฉยแต่แม่ได้ในนี้เฉยเลยได้ในสิ่งที่มันแบบว่าเอ้ยมันควรอยู่ในนั้นเลยไอซีดีก็จับนะไม่ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วตรงที่น้องฟิวได้1,000แม่จับอยู่คนแรกเลยนะแต่ไม่ได้นะครับแม่ลื้อหมดเลยนะแต่มันอยู่ในนี้กระเป๋าตังค์ที่ตัวเองจับเนี่ยก็พูดอย่างนี้เนี่ยกระเป๋าตังค์ก็ปีขึ้นตัวเองแม่ก็ลื้อหนูก็ลื้อโอเคครับผมวันนี้นะครับซ่อนแอบเงินนะครับงบ 20,000 บาทนะครับแม่เดือนได้ไป 1,000 น้องฟิวได้ไป 1,000 พี่ฟิล์มไม่ได้แต่ว่าถือว่าให้ไป1,000เป็นค่าเก็บห้องนะครับหนูเก็บให้เอาให้หนูไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปไปทำห้องน้องฟิวดีกว่าน่าจะหาง่ายสัก 30,000 เป็นไงแม่อุ้ยหาง่ายตังอ๋อหาง่ายแหมห้องหนูก็มีแค่นี้หากันได้ไม่ของน้องมันไม่มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้นะแต่ก็อยู่ที่พ่อซ่อนให้แต่ว่าเก๊ซ่อนดูคลิปทำหน้าขออีกทีนึงคือแบบของมันจะเยอะจะน้อยอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยคือเห็นของไปมันก็อยู่ที่พ่อซ่อนเขาซ่อนในซอกเล็กๆอย่างในกระปุกลูกอมใครเขาคิด10 นาทีใครจะไปแงะทุกซอกทุกมุมอยู่ในไม้ถูพื้นใครเขาจะเอาไปแล้วตรงโน้นยิ่งแล้วเลยถูกต้องครับผมโอเคน้องๆนะครับอยากดู EP ต่อไปนะครับก็เม้นกันไว้เยอะๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวพ่อถาจะมาทำแล้วบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเงินที่หาได้นะครับพ่อถาให้เลยนะเราไม่ได้เฟกไม่ต้องกลัวแบบจบคลิปเอาคืนไม่มีแน่นอนนะครับบอกเลยนะบอกได้คำเดียวว่าให้แล้วให้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วเสียไป 3,000 นะถือว่าสนุกสนานบ๊ายบาย